หาเฟนออฟไลน์เพื่อเพอร์ฟูมคอลเลคชั่นค่ะเหมาะสมเนาะเหมาะสมไหมหมายถึงว่าเราสองคนเนี่ยเหมาะสมมากๆฮะเราเป็นแฟนซอฟต์ไฟล์เราไม่ชมกันเองไม่ชมกันเองเหมาะสมมากๆครับโดนไลฟ์ชาร์ตมันเป็นยังไงบ้างสำหรับการได้รับตำแหน่งส่วนตัวผมเองอ่ะรู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็ประทับใจมากๆเพราะอย่างที่สัมภาษณ์ไปบนเวทีผมเป็นคนที่ซักเองรีดเองใส่เองอยู่แล้วเนี่ยเวลาทำงานบ้านหรืออะไรพวกนี้ผมจะพิถีพิถันมากๆแล้วก็ช่างเลือกมากๆก็คือทำบ้านใช่แต่ตอนพิกกี้ล่ะคนที่ชอบมันขอชอบเออตั้งใจมันขอเวลาสัมภาษณ์ก็จะมีการนิ่งชอบเลือกเป็นหนุ่มช่างเลือกแล้วก็ต้องกลิ่นต้องดีด้วยซึ่งแมทกับไฟลายกลิ่นไหนที่แบบชอบสำหรับทั้งสองส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นพวกแบบกลิ่นดอกไม้หรือผลไม้อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับเสื้อผ้ามากๆยิ่งเวลาแบบว่ามันติดคนเสื้อผ้าเราเนี่ยเวลามันโชว์กลิ่นออกไปผมรู้สึกว่ามันหอมกำลังดีเกี่ยวกับ fresh ครับ fresh and clean ชื่นชาโอ้โหก็คือใครประดมร้องไม่ถูกอ่านแล้วเสร็จแน่นอนอ่านแล้วละสิบรอบฝากฝากกันค่ะฝากสำหรับไฟลายก็ฝากพวกเราสองคนมาด้วยนะครับเฟรนด์น้องไฟลายผมก็ยินดีมากๆเลยนะยินดีที่จะส่งต่อความหอมความสะอาดหอมติดคนนานให้กับทุกคนแล้วก็แฟนคลับของเราด้วยยังไงก็ฝากเราสองคนไปด้วยนะครับเราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากครับเพื่อนของครอบครัวที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาเจอกับทุกคนขอบคุณมากๆครับเดินทางมาถึงใกล้แล้วนะคอนซีวันคือย้ำดิทำไมอ่ะโดนย้ำทุกวันเลยว่าละครใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ใจหายมากๆเลยมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่มันเร็วมากๆจริงๆมันรู้สึกเหมือนเพิ่งถ่ายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็รู้สึกใจหายแต่ก็นะฮะในสองตอนก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนมาร่วมรุ้นกับเราว่าบทสรุปมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วแบบว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวละครของเราจะมีความสำคัญที่แบบว่าเป็นยังไงมากขึ้นจะก้าวกระโดดไหมหรือสองตอนแล้วเนี่ยจะก้าวกระโดดไหมหรือว่าจะขนเดินปัดตลอดแล้วก็ฝากน้องชายผมด้วยน้องชายผมที่นี้ก็จะมาด้วยเด่นอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีได้เห็นข่าวกันแล้วใช่งานแต่งจะได้เห็นแบบทีเซอร์ไปกันบ้างแล้วฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็แบบเจ้าผมชนะเรียบรวมตัวกันเป็นแก๊งเลยแบบสุดท้ายแล้วจริงๆผมเปิดใจก็แสดงถึงทีมงานทุกคนในระหว่างการทำงานเป็นทีมงานจริงๆเป็นการที่สองคนเขาโค้งสุดท้ายก็ถึง56นะก็เป็นสิทธิ์ใหญ่ที่พี่อาจจะลองคอยนะแต่ผมก้าลิงจะมารวมตัวว่าไปดูกันครับว่าตั้งแต่10กว่าปีก่อนตั้งแต่สิบเท่าหรือชนะเทพงานตอนนี้จะจับมือกันใจกันครับเราได้ครับใจหายมากๆเลยนะแล้วก็ล่าสุดที่มีคนเสิร์ฟไปที่แบบว่าส่งคืนตัวละครสู่วันนี้ยาก็แบบรู้สึกแบบใจหายมากๆเราไปคิดแต่ว่าแต่ก็เตรียมโชว์กันเต็มที่แน่นอนนะเพราะว่าก็ผู้ใหญ่ในช่องแบบพี่ผู้จัดทุกคนเขาก็บิ้วพวกเราแบบว่ามันเป็นแบบว่าโชว์สุดท้ายใช่ที่เราต้องเต็มที่กับคนดูมอบให้คนดูเราก็แบบว่าอยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่กับเราเราก็ตั้งใจซ้อมมากๆเราเองก็ทำกาวนะก็ใช่การออกตัวที่มีมาเสริมตัวละครมาสุดท้ายมอบอะไรให้สักอย่างในละครเราเป็นนักแสดงไปแล้วรอบนี้เราก็ลองเป็นครูบ้างแต่เห็นการก็ไม่ไหวเนาะให้คนบอกว่ามีบางส่วนก็แอบตัวเองนะตอนบอกว่าอยู่กระแสครับนะแต่ว่าได้ช็อตกำลังต้องนอยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเองในโปรเจกต์นี้ยังรู้สึกนอยเลยว่ามันจะจบลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ในแบบมันมีเขาบอกว่าที่ไหนมาช่วงอัปลาเดินเข้ามาถึงแล้วสำหรับปีหนักโมงแต่ที่สุดวันเดือนเองแต่สำหรับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ
อ๋อจริงอันนี้ที่ภาพตัดพวกเราที่แสดงนะ10คนจริงต้องขอโทษด้วยเราวันนั้นเราจะมาเตรียมชุดเราแค่ไปให้เราสนใจเราสนใจผมก็อยากจะในฐานะที่วันนั้นผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่สม 100% ด้วยที่ในฐานะที่นั่งวันนั้นตอนที่ไฮบายนะผมก็อยากจะฝากบอกด้วยทุกคนวันนั้นผมต้องขอโทษจริงๆด้วยมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างแบบผมซ้อมมาหนักโตมาหนักแล้วแบบผมทานข้าวน้อยด้วยอะไรแบบนั้นมันอาจจะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบมันหายไปจากงานไปเลยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะอยากจะให้แฟนๆทุกคนแบบว่าเข้าใจนิดนึงแล้วถ้ามีโอกาสอะไรที่จะชดเชยได้ก็ผมจะทำให้เต็มที่กับทุกงานครับยึดมันเยอะมากครับผมแล้วก็พยายามจะทำทุกอย่างให้คนสบายใจแต่ตอนนั้นแสดงก็แบบตั้งใจที่จะส่งพลังมันมีเรื่องอะไรให้กวนใจนิดนึงก็เสียใจไหมเสียใจกลัวแต่ว่าทุกคนแบบว่าผิดหวังกับเราอะไรนะครับผมอยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยน้องๆทุกคนดูแลผมดีมากเพราะมันมีหลายช่วงมากที่ผมพยายามจะประคองสติขึ้นมาใช่มั้ยใช่แล้วตอนยิ่งไฮบายมันแบบว่าผมรู้สึกว่าผมแบบมันนั่งแบบว่ามันใกล้แบบจังหวะที่เดินผ่านแล้วแบบตามันลายนะใกล้คําว่าลอยมากสุดใช่แล้วผมก็แอบปุ๊บน้องๆทุกคนก็แบบก้าวกลับมาก่อนหายไวมั้ยใช่แต่พี่ทีมงานดูแลผมดีมากๆก็ขอบคุณพี่ทีมงานแล้วแต่จริงๆด้วยความที่เราเข้าสายกันมากทำให้หลายๆคนในทีมก็ป่วยบ้างอย่างพี่เองก็ป่วยถูกไหมก่อนที่จะเริ่มพี่ก็ป่วยเลยครับเราใช้จริงๆมาซ้อมกันตั้งแต่ใช่เราปล่อยตัวกันประมาณเป็นสองซ้อมแล้วก็กลับมารวมตัวอีกทีประมาณ5-6เดือนครับแล้วทุกคนอ่ะเนาะใช่ครับแต่ไม่ได้หมดเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเอาใหม่แต่ว่าสวิตวันนี้ก็ดูจากวันนี้ก็คือทุกคนฟิตการ์ดกันแบบเต็มขอบคุณมากๆเลยพยายามจะเต็มที่กับทุกงานที่มีโอกาสได้ทำครับเอาหลังจากนี้จะเมื่อกี้เนาะได้แล้วได้ครับละครเรื่องใหม่ใช่ครับผมฝากคนละครก็ฝากได้เลยครับผมละครเรื่องหวานรักต้องห้ามครับผมก็ว่าน่าจะมาสู้ปีเร็วๆนี้แน่นอนจะได้ถูกไหมไม่อยากให้ทุกคนรอผมเปิดใจทุกคนเป็นละครที่จะใช้ไปเจอจ้าบิ๊กเป็นเด็กสั้นๆหรือเปล่าแซ่บหรือเปล่าเออหรือว่าโตขึ้นเป็นหนุ่มแซ่บสปอยประมาณแบบ20เป็นคนแทนเด็กรุ่นใหม่แล้วกันครับก็มาให้กำลังใจคาแรคเตอร์ของผมในละครเรื่องใหม่ชื่อสถานว่าตอนคิดการตัดสินใจว่าจะส่งต่อก็ต้องการว่าผมก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องตามฟอลโล่ก็ถ่ายเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่ารอการโปรโมทแล้วก็เข้าโรงภาพยนตร์คู่เล่นคู่กับน้องพีพีแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นซิ่งแสงตะวันเล่นคู่กับน้องพีหน้าก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายตัวรอการถ่ายด้วยตอนนี้ก็ตามไปตามงานของแฟนๆใช่ตอนนี้ก็มีอีเวนต์มันแบบหนักมากๆก็ฝากพี่ๆน้องๆแฟนๆทุกคนด้วยช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคือก็เปลี่ยนไปน้องเมื่อกี้เออจะรู้สึกว่าพร้อมมากขึ้นได้กำลังใจเยอะเออเงี้ยพอได้ออกงานเยอะๆสิไม่เคยสิเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ก้าวหลังเวทีตื่นแล้วพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่เคยไม่มีครั้งไหนที่ไม่ตื่นเต้นก้าวเป็นที่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้ออกงานครับผมเพราะว่าก็ได้เจอกับพี่น้องหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็แอบคุยกันเลยว่าน้องแบบเป็นไงบ้างตื่นเต้นบ้างอย่างน้องก็บอกผมไม่เคยเลยไม่เคยหายเลยพี่ดีใจที่เจอทุกคนครับ
โอเคขอบคุณมากเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับพี่ๆขอบคุณมากๆครับ